สวัสดีครับพบก,กับผม s p o t เ e อรกันอีกแล้วครับวันนี้นะครับผมก็จะกลับมาในแฟนชายที่ผมรักอีกอีกเช่นเคยนะครับนั่นก็คือ Lee ซีโร ละครนี้นะครับผมก็จะมาสรุปใน a อคที่6นั่นเองครับผมหากใครที่ยังไม่เคยดูแอคที่5นะครับภาคเมืองประตูน้านี่ก็ช่วยกดกลับไปดูก่อนได้ครับเพราะว่าเนื้อหาทั้งสองภาคนี้จะต่อกันเลยนะถ้าเพื่อเป็นการเสียเวลาละก็เราไปเริ่มรับชมรับฟังกันเลยดีกว่าโดยเหตุการณ์ในแอคที่5ครับก็คือว่าทางบิชอปแห่ความตระกะนั้นได้ขโมยความจําของจูเลียสไปและยุงรวมถึงอนาตาเซียครับที่อยู่ในสภาวะหลับลึกโดยร่างกายของอนาตาเซียตอนนี้นะครับก็คือว่าได้ถูกควบคุมโดยภาพบนคอเอริสนานั่นเองครับผมาัปน่้งงุหไย ขอคอยนักปราดที่ตั้งอยู่ในทเทเรซายอังกฤษเพื่อตามหานักปราดที่มีชื่อว่าซาล่านั่นเองครับผมที่เธอนั้นอาจจะรู้วิธีการในการช่วยเหลือเหล่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากบิชอปมหาบาปบาปเปวนข้อตกะได้ซึ่งตอนนี้ครับสถานการณ์ของพระพวกของซูบารุนะครับออโตโตกาฟีได้รับบาดเจ็บสาหัสกทั้งคู่ซึ่งตอนนี้พวกเขาครับก็กำลังพักรักษาอาการบาดเจ็บอยู่ที่เมืองประตูน้ำ และในขนาดเดียวกันทางไรฮาร์แลวก็เฟลนะครับจำเป็นที่ต้องนำซิริอุสนะครับวิชอปมหาบาบายของความโกรดนั้นกลับไปรับโทษที่เมืองหลวงเพราะฉะนั้นล้าก็ภารกิจในการไปยังฮอคอยนักปรา์ในครั้งนี้ครับจึงประกอบด้วยซูบารุเอมิเลียเบรียทิส จูเลียตและก็อนาตเซียนั่นเองครับผมโดยก่อนที่พวกเขาจะมุ่งหน้าไปยังหอคอยนะครับพวกเขาจะเป็นที่ต้องกลับไปยังคฤหาสน์ครับของลอสโว่เสียก่อนซึ่งลอสโว่นะครับก็ใช้คฤหาสน์นะครับของญาติขอ,าของเขานะโดยซูบารูครับจะเป็นที่ต้องรายงานเรื่องราวที่เขานั้นไปพบเจอมาในเมืองประตูน้ำครับให้แก่ลอสโว่ซึ่งอันที่จริงซูบารูครับได้เขียนจดหมายถึงลอสโว่ก่อนหน้านี้แล้วทำให้ลอสโว่เข้าใจถึงสถานการณ์เป็นอย่างดีและเขานั้นก็ได้ทำการเตรียมพร้อมบางส่วนเอาไว้แล้วสำหรับคนที่จะมุ่งหน้าไปยังหอ,อ,ากกาอ,หาองาีนเร บอลนั้นก็ได้บอกกับพวกเขาไปว่าไอทะเลทรายอังกฤษนี่นะมันมีสัปลาดจานวนมากซึ่งมันจะไม่เป็นการดีแน่ถ้าเกิดว่าซูบารุนะ่ะจะต้องไปเผปชิญหน้ากับเหล่าสัปลาดเหล่านี้แต่ว่าการแก้ปัญหาเรื่องสัปลาดนี้จะแก้ปัญหาได้ง่ายโดยผู้หญิงครับที่มีชื่อว่าเมลลี่ซึ่งเมลลี่นะครับก็คือคนที่โจมตีคอร์ลสหาซูบารุก,ก่อนหน้านี้นั่นแหละครับเมลลี่นะครับได้บอกไปว่าได้มีสัปลาดมากมายในทะเลทรายและมันเป็นไปไม่ได้ที่จะกำจัดพวกมันทั้งหมดอย่างไรเสียก็ตาม พวกเขานั้นอาจจะไม่จาเป็นที่ต้องกังวลเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดก็เป็นได้เพราะว่าเมลลี่นั้นได้มีสัตว์วิเศษอยู่กับตัวและสามารถควบคุมสัตว์ประหลาดได้อีกด้วยซึ่งเมลลี่นะครับหลังจากที่เธอนั้นได้ทําการโจมตีคาลิฮาร์ลอสวอร์นะครับซึ่งผลก็ปรากฏว่ามันนั้นได้ล้มเหลวนะเธอนะครับก็ได้ถูกจับขังเอาไว้ ในห้องเดียวห้องหนึ่งซึ่งห้องเดียวๆนะครับที่เธอได้ถูกจับไปนี้ห้องนี้นะครับมันก็เต็มไปด้วยตุ๊กตานั่นเองและเราก็จะได้รู้ครับว่าเมลลี่นั้นแท้จริงแล้วเธอนั้นก็ได้โดนตามล่าโดยคนที่จ้างวานเธอเพราะว่าเธอนั้นทําภารกิจล้มเหลวดังนั้นนะครับการอยู่ในคฤหาสา์ l o ล t w a l l นี้ก็จะเป็นการช่วยยืนยันความปลอดภัยของตัวเธอเองด้วยซึ่งซูบารุเองก็ไม่ได้มีทางเลือกอะไรมากมายครับและเขานั้นก็คิดว่าการนําเมลลี่ไปด้วยนั้นอาจจะเป็นการสร้างประโยชน์แก่ตัวเขาเองก็เป็นไดด้้้แมมมมวว่่่าาาาเเขขนนนนนัันยัยงงจะสสตตตอออคกกีีีใ็ แต่ในเมื่อพิจารณาแล้วว่าขอคอยนักป่านั้นอาจจะมีหนทางในการชุบชีวิตเลมกลับมาได้นั้นก็ก็การพาเมลลี่ไปด้วยนั้นมันจึงไม่ใช่ปัญหาซึ่งตอนนี้ครับเลมนั้นได้ถูกพาครับไปนั่งรถเข็นวิวแชร์ครับที่สั่งทำพิเศษโดยช่างฝีมือนั่นเองโดยแรมนะครับก็ได้อาสาว่าเธอนั้นจะเป็นคนเข็นเลมเองโดยหน้าที่ในการดูแลเลมนั้นมอบให้แก่เธอซึ่งลอสวอลนะครับก็ไม่ได้จะไปด้วยนะครับดังนั้น,านการมอบหน้าที่ในการเติมมานาเวทมนต์ให้แก่แรมทุกวันนั้นจึงสุก ถูกสม,มอบให้แก่ทางเอมิเลียและก็เบียรทิสซึ่งหลังจากเก็บกระเป๋ากันเสร็จนะครับตอนนี้ทั้ง8คนประกอบด้วยซูบารุเอมิเลียเบียรทิสเลมแรมอานาตาเซียจูเลียตและก็ทางเมลลี่นั้นก็ได้พร้อมมุ่งหน้าไปยังหอคอยนักปราดแล้วและนอกจากทั้ง8คนแล้วครับยังมีพานะักคู่ใจซูบารุอย่างพาตาเช่นั้นไปด้วยเพราะทุกคนนะครับมาถึงทางเข้าของทะเลทรายอังกียนั้นทุกคนนะครับก็ได้แวะที่เมืองเล็กๆแห่งหนึ่งแถบชายแดนนั่นเองครับผมซึ่งเมืองเล็กๆแห่งนี้นะครับก ผู้ขานะครับก็ได้มองไปยังทิศตะวันออกนะก็ได้เห็นหอคอยสูงตระหง่านที่อยู่เหนือเมฆ ซึ่งมันนั้นดูเหมือนจะไม่อยู่ไกลามากซึ่งผูกขับก็คิดว่านั่นน่าจะเป็นหอคอยนักปราชญ์อย่างแน่นอนและพอมาถึงเมืองนี้เองครับคนอื่นๆนั้นก็พักอยู่ที่โรงแรมและขณะที่ซูมารูและเอมิเลียนั้นก็ไปยังโรงเตียมในท้องถิ่นครับเพื่อที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลโดยพอมาถึงโรงเตียมในท้องถิ่นนะครับเจ้าของโรงเตียมนั้นก็ได้บอกไปว่าเป็นเวลานานแล้วที่มีคนนั้นพยายามที่จะไปอย่างหอคอยนักปราชญ์แต่พวกเขานั้นก็ได้ล้มเหลวทุกครั้งซึ่งตัวเขาเองก็เป็นหนึึ่่งงงในนนนนนัั้้้้้โดดยยเเขขาาไไลลลมหหวแะสสูีป และเมื่อเจ้าของโรงเตียมนะครับได้รู้ว่าทั้งสองคนนั้นกำลังจะมุ่งหน้าไปตามหานักปราดที่หอคอยนักปราดเขานั้นก็เลยให้คําแนะนําไปว่าในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมานี้ได้มีหลายคนที่พยายามที่จะมุ่งหน้าไปที่หอคอยนักปราดแต่ก็ไม่มีใครรอดชีวิตกลับมาเลยแม้แต่ดาบศักดิ์สิทธิ์เองก็ล้มเหลวในการพิชิตทะเลทรายอัลเกียนี้ด้วยแต่ถ้าหากว่าคุณนั้นไปยังหอคอยนักปราดได้จริงๆแล้วก็ก็ไม่การันตีว่านักปราดที่อยู่ที่นั่นนั้นจะให้ความร่วมมือแต่โดยดีโดยเจ้าของโรงเีี้ยคักักงาอนนนว่าานดนนไปส แต่ซูบันลุก,กับเอมิเลียก็ยืนยันที่จะไปให้ได้ครับเจ้าของโรงเตียมนะครับก็เลยให้คําแนะนําไปว่าหากหลงทางในทะเลทรายแล้วก็ถ้าเกิดเห็นนกที่บินอยู่บนท้องฟ้าให้ตามนกนั่นไปพอเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับพวกเขานั้นก็ได้ทําการซื้อมังกรทรายนั่นเองครับผมพร้อมกับเกวียนลากที่จะทําให้พวกเขานนั้นเคลื่อนไหวได้สะดวกในทะเลทรายซึ่งการมาถึงของทะเลทรายอังเกียนี่นครับอยู่ภายใต้การนําของอนาตาเซียผู้รอบรู้แต่แท้จริงแล้วก็คือภาาปะคอเอริานะครับโดยพวกเขานะมุ่งหน้าไปเส้นตรงไปยังหอคอยนักปราช ดยพวกเขานะครับได้เดินทางมาสักพักหนึ่งแล้วพวกเขานั้นก็ไม่เห็นเงาสัตว์ลายเลยแม้ตัวเดียวซูบูรุนาก็ได้แปลกใจแล้วก็ได้ถามกับทุกคนไปว่าทำไมยังไม่เห็นสัตว์ประหลาดเลยเราก็เรานั้นก็เดินทางอยู่ที่ี่เป็นเวลานานแล้วซึ่งเมลลี่เองนะครับก็ได้พูดไปว่าอันที่จริงมันก็ค่อนข้างสมเพชสมผลอยู่นะที่เรานั้นยังไม่เจอสัตว์ประหลาดเลยแต่พูดได้ไม่ทันขาดคำเขาก็ปากว่าพวกเขานั้นก็ได้เห็นนอนทะเลทรายขนาดใหญ่ครับยาวกว่า20เมตรจากไกลๆพวกเขานะครับจึงตัดสินใจที่ โดยพวกเขานะครับได้ไปหลบอยู่ในสถานที่บางอย่างนะครับที่เรียกว่าหินทรายซึ่งหินทรายนี้ครับมันจะก่อตัวขึ้นในทะเลทรายนั่นเองครับผมโดยทะเลทรายอารเกียนะครับจะมีลมพัดแรงวันละสามครั้งเช้ากลางวันเย็นเลยครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนกลางคืนครับอาจจะมีลมพัดแรงหลายชั่วโมงต่อปีซึ่งเอเมิเลียนะครับก็ได้ทําการสร้างกําแพงน้าแข็งนะครับซึ่งเธอนั้นก็ตระหนักได้เลยว่ากาแพงน้ําแข็งที่เธอสร้างมานะันสามารถต้านทานลมทะเลทรายได้ จากนั้นครับทาง hehe, คณะนั้นก็ได้หลบอยู่ในกำแพงน้ำแข็งครับที่เอเมเลียนั้นสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะทำการพักผ่อนนั่นเองเมื่อเวลาผ่านไปนะครับพวกเขานั้นก็ได้เดินทางต่อไปและในพอตกกลางคืนนะครับพวกเขานั้นก็ได้ตัดสินใจที่จะตั้งแคมป์และพักผ่อนหนึ่งคืนและเดินทางต่อนั่นเองครับผมเพราพวกเขาได้หยุดพักอีกครั้งหนึ่งนะครับทางทางอนาตาเซียจูเลียและก็สุบารุนั้นก็ได้เข้ามาประชุมกันซึ่งทั้งสามคนนะครับก็ได้ประชุมกันเกี่ยวกับว่าทิศทางที่พวกเขามุ่งหน้าไปที่หอคอยยยนน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 ััักกกกปป่่่าาาาาาาไได้้ะะะพวเเเขสมมมรรรถออองงหห็จลลลแตย ซึ่งซูบปรนูครับก็ได้เงยหน้ามองหอคอยนักบาทนะครับที่เขานั้นสามารถมองเห็นได้ซึ่งซูบปรูก็ได้ตระหนักได้เลยว่าอันที่จริงแล้วระยะทางนี้มันก็ไม่ลดลงเลยจริงๆ จากนั้นเองครับพว้เขาก็ได้เดินทางไปอีกหนึ่งวันก็ปรากว่าระยะทางไปยังหอ,งองคอยนักป่านั้นก็ยังเท่าเดิมซึ่งสิ่งนี้เองครับก็ทําให้จิตใจของซูบารุนั้นเริ่มหดหูขึ้นมาเขานั้นไม่รู้อะไรเลยการที่ระยะทางนี้มันไม่ลดลงนั้นก็ทําให้เขานั้นรู้สึกราคาญต่อมานะครับผู้รอบรู้อย่างอนาตาเซียนะครับซึ่งก็คือภาพบันคอเอลิสนานะก็ได้อธิบายให้แก่ซูบารุฟังว่าแท้จริงแล้วทะเลทรายอังเกียกับทางหอ,งองคอยนักป่านั้นอ่ะมันไม่ได้เชื่อมต่อติดกันจริงๆเพราะว่าตออนนนนนีีีี้้้ัพพววกเเเขาาาํลลงยยยยืู่่่ใทททะทบิด ซึ่งทะเลทรายที่บิดเบี้ยวนี่เองก็เป็นกับดักทางธรรมชาติที่เกิดจากความชั่วร้ายของแม่หมดโดยผมจะเล่าย้อนกลับไปครับก็คือว่าหอคอยดักป่านะครับถูกสร้างโดยคนที่มีชื่อว่าฟูเกล เมื่อ400ปีที่แล้วนั่นเองครับผมเพื่อป้องกันผู้ที่จะบุกลุกเข้ามาครับในการชิงหินผนึกที่ชั่วร้ายนั่นเองซึ่งหินผนึกชั่วร้ายนี้ครับก็ได้ผนึกร่างกายของแม่มดซาเทล่าอยู่นั่นเองและเมื่อ400ปีที่แล้วนะครับเขา้นก็ได้สั่งให้ซาล่านะครับทำการเฝ้าหอคอยหากใครมาที่จะเข้ามาในหอคอยแล้วก็ก็ให้ฆ่าไม่เว้นและนอกจากนี้เองครับทางฟูเกลนั้นจะได้ออกแบบกลไกอะไรต่างๆนะครับที่อยุ่ภัยในหอคอยอีกด้วยซึ่งตลอด400ปีที่ผ่านมานะครับ หอคอยนั้นก็ได้ถูกลูกลานอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับลาธิแม่มดนครับเพราะว่าพวกเขานั้นหมายที่จะคืนชีพแม่มดสเตลล่าขึ้มานั่นเองแม้ว่าพวกเขาจะไม่ประสบวายเรจเลยก็ตามและส่วนใหญ่ครับก็ได้โดนสัตว์ประหลาดจํานวนมากแดกและเมื่อพูดถึงจุดประสงค์ในการสร้างหอ,หอคอยนี่เองครับกล่าวได้เลยว่ามันมันนั้นไม่เป็นที่น่าแปลกใจเลยที่ว่าทําไมหอคอยนักปรลาดนี้มันนั้นจึงถูกสร้างขึ้นในสถานที่ที่เหมือนกับผีสิงเช่นนี้และหลังจากนั้นเองครับทางกลุ่มนั้นก็ได้คิดดูอีกครั้งหนึ และมันจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆหากเกิดพายุทรายก็คือว่าปฏิกิริยาในเวลาและอวกาศนั้นมีบางอย่างบิดเบี้ยวแต่ว่าบางครั้งมนันก็ได้กลับสู่ภาวะปกติกาวอีกในย่หนึ่งก็คือว่าสถานที่แห่งนี้นั้นมันอยู่นอกเหนือจากการเวลานั่นเองไม่ว่าพวกเราจะพยายามเร่งรีบแค่ไหนมันก็ยังคงอยู่ตำแหน่งเดิมแต่ซูบารุก็จะคิดอะไรขึ้นมาได้ครับไม่สิมันมีข้อบกพร่องอะไรบางอย่างในเวลาที่บิดเบี้ยวของเนินทรายนี้นั้นมันจะมีเพียงแค่3ครั้งต่อวันเท่านั้นตราบใดที่จับจุดข้อบกพร่องนี้ได้้แลวก็ ก็สามารถเจาะทะลุพื้นที่ที่บิดเบี้ยวนี้ไปได้ไปถึงทะเลทรายที่เชื่อมต่อกับหอคอยนักปราชญ์อย่างแท้จริงหลังจากนั้นเองครับซูบารุก็พยายามที่จะอธิบายเรื่องนี้นะครับให้แก่เหล่าเพื่อนๆนของเขาซึ่งมันก็อธิบายยากเอามากๆเลยแต่ว่าซูบารุนั้นก็ได้เข้าใจอะไรบางอย่างก็คือว่า กุญแจสําสคัญที่จะช่วยให้ทุกคนนั้นจับข้อบกพร่องนี้ได้ก็คือนันคือแลมนั่นเองและจากที่อธิบายให้อนาตาเซียฟังนะครับพวกเขานั้นก็ได้ทําการคีย์มังกรดินของเขานั้นไปอธิบายเรื่องนี้ให้แก่คนอื่นๆพวกเขาะครับได้แบ่งปันเรื่องราวที่ซูบารูนะครับได้จับสังเกตให้ที่ซูบารูครับได้จับข้อบกพร่องนี้ได้ให้แก่ทุกคนฟัง ได้พวกเขานะครับก็เริ่มวางแผนการกันเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่จะใช้ในวันถัดไปพอพักผ่อนเสร็จนะครับพอเช้าวันลุ่งขึ้นพวกเขาก็เตรียมที่จะดําเนินแผนการตามที่ซูบารุได้วางไว้ในทันทีเริ่มต้น้วยการให้เอมิเลียนะครับสร้างกําแพงน้ําแข็งขึ้นมาไว้หน้าเพื่อที่จะกําบังลมนั่นเองและเมลลี่นั้นก็ได้ใช้ประสาทสัมผัสของเธอครับในการจับตําแหน่งทิศทางของสัตว์ประหลาดและแลมนะครับก็ได้ใช้จิตสัมผัสข,ของเธอครับในการสังเกตวิสัยทัศน์ของสัตว์ประหลาดรอบๆด้วยเช่นเดียวกันในขณะที่จูเเเลลียนนนนครรัับบกก็็ปขงงตออดวา โดยกลุ่มตัวเอกนะครับจะทําการวางแผนไปยังขอคอยนักปา่าโดยผ่านทางเชื่อมนะครับที่ซ่อนเอาไว้ระหว่างทะเลทรายที่เชื่อมต่อกับขอคอยนักปา่ากับทะเลทรายปกตินั่นเองซึ่งช่องลับนี้ครับมันจะปรากฏระหว่างหินและทรายซึ่งช่องทางนี้ครับมันก็ค่อนข้างรอบเลนนะครับและหายากออกมากๆซึ่งแลมนะครับก็ได้เก่งในด้านการใช้สัมผัสของเธอนะครับตราบใดที่เธอนั้นสามารถมองเห็นทิศทางของเหล่าจัปรพราดที่ปรากฏในทะเลทรายได้เธอนั้นก็สามารถมองเห็นทางเชื่อมนี้ได้ และสามารถกำหนดที่ซ่อนของทางเชื่อมนี้โดยพื้นฐานได้และสามารถเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่ถูกต้องแต่นี่ก็เป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้นนะครับเพราะว่ากลุ่มตัวเอกนั้นพยายามอยู่หลายวันแต่ก็ไม่ประสบควาสมสำเร็จเสียได้ในขณะที่ซูบารุก็กำลังจะยอมแพ้นะครับเขานั้นก็ได้เงยหน้ามองขึ้นไปบนท้องฟ้าก็ปรากฏว่าเขานั้นก็ได้เห็นนกบินบนท้องฟ้าโดยไม่ได้ตั้งใจเขานะครับก็เลยนึกถึงคาพูดของเจ้าของโรงเตียมนะครับที่บอกเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าถ้าเกิดหลงทางในทะเลทรายแล้วก็ให้ตามนกไปซูบารุจึงได้แปลกใจนะครับว่านากกอ,อน,น้ันนเห ดังนั้นนะครับซูบารุจึงขอให้แรมนั้นใช้ประสาทสัมผัสของเธอครับเชื่อมต่อกับนกที่บินอยู่บนท้องฟ้าเพราะว่าสิ่งที่แรมเห็นนะครับก็คือว่าทิศทางของนกนั้นมุ่งหน้าไปอย่างทิศทางของขอคอยนักปราดจริงๆและมันมุ่งหน้าไปในทิศทางนั้นเสมอด้วยด,ดังนั้นนะครับซูบารุจึงขอให้จูเลียนนะทำการเดินเครื่องรถอย่างเต็มกาลังมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ที่นกนั้นมุ่งหน้าไป ก่อนที่จะสิ้นสุดเวลาของเนินทรายในขณะที่จูเลียสนะครับทำการ,รบังคับรถมาอยู่นั่นเองสูบารูนะครับก็ได้ขี่มังกรดินคู่ใจของเขานั้นมุ่งหน้าไปที่ทางนั้นอย่างเต็มกำลังอะไรนั้นเองครับความรู้สึกลึกลับอะไรบางอย่างก็เหมือนจะครอบงำเขา จากนั้นเขานะครับก็กลับมามีสติครั้งหนึ่งปรากฏว่าลมในทะเลทรายนั้นได้หยุดลงแล้วและหอคอยนักป่านะก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเขานะครับเห็นหอคอยได้อย่างชัดเจนไม่ต้องสงสัยเลยว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่าพื้นที่ที่เขาอยู่ในะตอนนี้นั้นก็คือทะเลทรายที่เชื่อมกับหอคอยนักป่าจริงๆหลังจากต่อสู้กันมาหลายวันนะครับในที่สุดทุกคนนั้นก็สามารถฝ่าฟันทะเลทรายมาได้พวกเขาันั้นก็อดไม่ได้ที่จะส่งเสียงเชียร์ออกมาแต่ในทันใดน,นั้นเองครับก็ได้มีลมทะเลทรายนะครับพัดมา หาพวกเขาพวกเขาครับได้สังเกตสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าก็คือว่าได้มีทุ่งดอกไม้หลากสีสันนะครับเห็นได้ชัดเลยว่านี่เป็นความผิดปกติอย่างรุนแรงทุ่งดอกไม้จะบานอยู่ในทะเลทรายอย่างนั้นหรอซึ่งเมลลี่นะครับก็อธิบายว่าแท้จริงแล้วไอ้ดอกไม้นี่นะมันมันนั้นไม่ใช่ดอกไม้จริงแต่ว่าเป็นหมีดอกไม้ที่กําลังนอนพักผ่อนอยู่ และเสียงดีใจของพวกซูบารูก่อนหน้านี้ครับก็เป็นการปลุกให้พวกมันนั้นตื่นขึ้นมีต่างๆนะครับได้กระโจนเข้ามาเตีที่ขยํำทุกคนและในช่วงเวลานี้วิกฤตนี้เองครับผมทางเมอรี่นั้นก็ได้ใช้วิชาของเธอนในการควบคุมมียักษ์นั้นออกห่านจุดคนในขณะเองครับก็ดูเหมือนกับว่าพานะของพวกเขาครับมับงกรทรายนั้นจะได้เผยคำรามออกมาและมันนั้นก็ได้เผยไปปลูกมียักษ์อีกสิบกว่าตัวซึ่งเมอรี่เองครับก็ได้บอกว่าเธอนน,นั้นไม่สามารถควบคุมมีดอกไม้จํานวนมากนี้ได้ แต่เธอนั้นสามารถเรียกมอนสเตอร์ตัวอื่นนั้นให้เข้ามาได้เธอนะครับได้เรียกหนอนทร,รออายขนาดยักษ์นะครับโผล่ออกมาและหนอนทรายขนาดยักษ์นี้ก็ได้ทําการกินหมีดอกไม้เข้าไปแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่พอครับดังนั้นทั้งเอมิเลียแล้วก็ทางจูเลียสนั้นซึ่งตอนนี้จูเลียสนะครับได้ขับรถม้าอยู่นะเขาครับก็ได้เปลี่ยนให้แรมนั้นขับแทนซึ่งจูเลียสกับเอมิเลียนะครับก็ได้ร่วมมือกันในการโจมตีหมีดอกไม้นี้และในขณะเดียวกันครับซูบารุแล้วก็ทางเบียทิสนั้นก็ได้ขี มังกรดินของพวกเขานั้นทําการโจมตีใส่หมีดอกไม,ม้อย่างต่อเนื่องและในขณะที่พวกเขานะครับกำลังมุ่งหน้าเข้าใกล้สามเหลี่ยมปากแม่น้ำนั่นเองก็ปรากฏว่าพวกเขานะครับก็ได้เห็นแสงไฟสีขาวหลายดวงครับสว่างวาบก่อนที่พวกเขานะครับจะได้ตอบสนองอะไรก็ปรากฏว่าแสงไฟสีขาวนั้นก็ได้โจมตีที่ซูบารุในทันทีและนี่ก็เป็นการตายครั้งแรกของซูบารุนะครับในภาคนี้และผมก็ขอจบตอนที่หนึ่งแต่เพียงเท่านี้ครับ